สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณคุณผู้ชมฮะกลับมาในช่วงนี้นะฮะก็มาติดตามงานดีๆบ้างที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะฮะใช่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงนี่แหละฮะงานสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางนั่นเองนะฮะงานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่มีชื่อเสียงมากในบ้านเรานะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดของงานจะมีอะไรที่น่าสนใจมีไฮไลท์อะไรบ้างในปีนี้นะฮะวันนี้ครับเราจะโทรศัพท์ไปสอบถามนะฮะกับงานนี้นะครับคุณผู้ชมฮะโทรไปหาคุณอนันต์สีแดงนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางตอนนี้ผอ. อนันต์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับทักทายสวัสดีผอ. อนันต์นะครับสวัสดีครับผอ. สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเบนซ์ครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับฟังทุกท่านครับค่ะท่านผอ. คะก่อนอื่นนี้ต้องสอบถามเลยนะคะว่างานสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะตอนปีนี้เป็นปีที่28แล้วครับปีที่28แล้วโอ้โหใช่แล้วครับค่ะนานคือจัดกันมานานมากๆแล้วเนาะใช่ครับตั้งแต่ปี2533นะครับที่เป็นปีที่ทางจังหวัดลำปางเขาทำสลุงหลวงที่เรียกว่าสลุงหลวงใหญ่นี่นะครับสำหรับที่จะเอาใส่น้ำเขาเรียกว่าน้ำส้มปล่อยน้ำข้าวเม่นนะครับสำหรับที่เราจะไปส่งน้ำพระแก้วดอนเต้านะครับค่ะนะครับเป็นความโดดเด่นเลยนะครับค่ะที่ท่านผอ.อธิบายมาเมื่อกี้หมายถึงว่าเป็นความหมายของงานเหรอคะตรงเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่นำเรียนทางคุณเบนซ์ทางคุณแบงค์แล้วก็ทางท่านผู้ฟังคือความหมายของสลุงเนี่ยจริงๆทางเหนือเขาจะมีสลุงนะครับสำหรับที่จะใส่น้ำข้าวมิ้นส้มปล่อยสำหรับที่จะไปส่งน้ำพระหรือจะไปดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในทางเหนือที่เป็นประเพณีปฏิบัตินะครับนะครับแต่ว่าชมรมเทิดมรดกของจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับได้คิดค้นแล้วก็พัฒนานะครับโดยที่เราตีสลุงหลวงใบนี้นะครับด้วยมือนะครับแล้วมีน้ำหนักถึง 2,533 บาทนะครับตามจำนวนปีเลยนะครับต้องแบกเป็นอย่างนี้นะครับครับนะครับแล้วก็ต้องใช้คนแบกถึง50คนนะครับเป็นชายหนุ่มรูปหล่อเลยนะครับครับนะฮะทีนี้ในปีนี้ครับผอ.ครับจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับงานของเราครับงานของเราปีนี้จะจัดเริ่มตั้งแต่วันที่9เมษายนไปจนถึง13เมษายนค่ะก็ประมาณ5วันประมาณ5วันครับ5วันนะครับวันแรกนี่นะครับเรามีเรื่องของกองใหญ่ที่เป็นชื่อของทีมชื่องานเนี่ยนะครับคือจังหวัดลำปางนอกจากว่าเรามีประเพณีมีวัฒนธรรมแล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เรามีของดีคือกองปูชาเนี่ยนะครับหรือว่ากองปูจานะครับแต่ว่าในทีมเราใช้ชื่อว่ากองใหญ่ซึ่งในวันที่9เนี่ยเป็นพิธีเปิดงานเลยนะครับครับอ๋อค่ะนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกธนศักดิ์นะครับประติมาประกอบจะท่านจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดในวันที่9ตอนเย็นช่วง6โมงเย็นนะครับนะครับจะได้เห็นรูปแบบการตีกองปูชาของชาวลำปางนะครับมีทั้งหมด13ชุด13อำเภอนะครับที่จะมาตีประชันเป็นเพลงกลองของลำปางเลยนะครับซึ่งจะมีความพร้อมในการตีมีจังหวะในการตีและเขามีแม่เพลงในการตีด้วยนะครับนะครับครับนี่คือไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยใช่ไหมฮะที่ท่านผอ.ว่ามาเมื่อสักครู่นี้จริงๆไฮไลท์เรามีอันหนึ่งก็คือขบวนแห่สลุงหลวงของวันที่12นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมคู่กันเลยนะครับสลุงหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางค่ะซึ่งตั้งแต่9เนี่ยเรามีพิธีเปิดนะครับเรามีกิจกรรมที่เราตีกองนะครับเพื่ออวดให้คนทั่วประเทศได้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ความเชื่อความศรัทธานะครับนะครับแล้วก็ความเป็นวิถีของลำปางเนี่ยนะครับเรามีความยิ่งใหญ่เพียงใดนะครับและอีกอย่างหนึ่งลำปางมีอายุ 1,400 กว่าปีด้วยนะครับตรงนี้เราพยายามจะนำเสนอเรื่องของวิถีไทยด้วยนะครับแล้วก็วันที่10นะครับเรามีนอกจากเรามีตีกลองปูชาแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีกลองนานาชาติที่เราเชิญมาร่วมในงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น
อินโดนีเซียหรือเกาหลีหรือบัลกาเรียอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณ10ประเทศที่เราเชิญเข้ามาร่วมงานนะครับนะครับคือแต่ละวันเนี่ยไฮไลท์เขาเรียกว่ามีไฮไลท์ของแต่ละวันด้วยนะครับแต่ว่าที่ห้ามพลาดจริงๆก็มีอยู่2อันนะครับ3จุดด้วยกันนะครับก็คือวันพิธีเปิดนะครับแล้วก็มาในเรื่องของเทพบุตรเทพธิดาของวันที่10 11เช่นกันค่ะนะครับซึ่งอยากนำเรียนตรงนี้นะครับว่านครลำปางนะครับนครแห่งความสุขเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลานะครับเรามีกิจกรรมของวันที่10เนี่ยนะครับเราประกวดรับสมัครของเทพบุตรเทพธิดานะครับ อย่างเขาเรียกว่าชายหญิงเนี่ยอย่างละ50คนโอ้โหเยอะมากเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วปีนี้เป็นไฮไลท์นะครับก็เป็นข่าวโด่งดังด้วยนะครับที่ทางรายการของพิธีกรท่านหนึ่งนะครับที่พูดถึงว่าอยากมาลำปางมาเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราพยายามในเรื่องของการสื่อสารนะครับการที่เราพยายามจะคัดสรรเทพบุตรเทพธิดาเนี่ยนะครับเรามีวิธีการด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของชื่อเสียงของลำปางที่เป็นเวทีหนึ่งที่เขาเรียกอะไรนะปั้นตัวแทนนะครับกลายจนเป็นนักแสดงในอนาคตด้วยนะครับต้องกลับเรียนอีกทีนะครับก็เคยผ่านเวทีนี้มาค่ะใช่ครับใช่ครับผมอาจจะใช้คำพูดไม่ถูกกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะผ่านเวทีนี้นะครับโอ้โหแสดงว่าเวทีนี้นี่เจ๋งมากนะคะเป็นธรรมดาถ้าใครผ่านเวทีนี้เนี่ยในอนาคตนี่คุณมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงแน่ๆได้เข้าวงการแน่ๆประมาณนี้เลยใช่ไหมคะใช่เรามีพี่อุ๊บวิริยะด้วยนะครับแมวมองมาเป็นกรรมการค่ะครับนะฮะหลักเกณฑ์หลักๆในการคัดเลือกผู้สมัครดีกว่าฮะทางงานครับต้องเรียนถามพอสักนิดหนึ่งนี่พอจะทราบไหมฮะครับหลักเกณฑ์ที่คือหลักๆเลยนะครับหนึ่งของเทพบุตรเนี่ยต้องไม่สูงความสูงนั้นไม่ต่ำกว่า170ผู้ชายไม่ต่ำกว่า170ค่ะผู้ชายไม่เกินตั้งแต่ไม่ต่ำกว่า170นะครับอายุ15ถึง26ปีผมไปไม่ได้นะอายุเกินแล้วนะคะคุณเบนซ์15ถึง26ครับผมครับแล้วก็ในเรื่องของรอยสักด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าทางกรรมการกองประกวดเนี่ยเขาจะให้นะครับเขาจะตรวจอย่างละเอียดเลยนะครับเพราะว่าต้องไม่มีรอยสักอันนี้หลักๆนะครับถ้าเกิดว่าแบบคนที่ไปสักในที่ร่มผ้าอะไรแบบนี้ฮะจะมีการต้องตรวจไม่ได้เพราะว่าเห็นท่านผอ.บอกว่าต้องตรวจหมดเลยถูกไหมคะใช่ครับเพราะว่าอาจจะต้องใส่ชุดว่ายน้ำไหมคะของผู้ชายเนี่ยคือถ้าเป็นของผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะท่อนบนก็เปิดคือหมายถึงว่าก็ให้เห็นหมดเลยอะไรเงี้ยคือเปิดคือไม่ใส่เสื้อแต่ว่าใส่เป็นสโลงอะไรอย่างนี้แทนถูกไหมคะโชว์บอดี้ครับโชว์บอดี้ฮะโชว์ความล่ำอะไรอย่างนี้ความแมนแล้วถ้าอย่างสาวๆล่ะคะสาวๆนี่คือมีข้อห้ามอะไรอีกบ้างคะใช่ครับไม่ต่ำกว่า165ไม่ต่ำกว่า165ครับส่วนสูงไม่ถึงเกณฑ์เท่ากันนะครับครับอายุเท่ากันก็15ถึง26ครับนะครับโอ้โหแล้วทีนี้ไม่จำกัดภูมิลำเนาด้วยนะครับอ๋อนี่กำลังจะถามเลยว่าจำเป็นไหมว่าต้องเป็นคนจังหวัดลำปางเท่านั้นไม่จำกัดไม่จำกัดใช่ครับอ๋อโอเคเลยปีที่แล้วเทพธิดาสูงหลวงเนี่ยมาจากกรุงเทพแล้วก็เทพบุตรเนี่ยปีก่อนมาจากขอนแก่นว้าวนะครับก็มาผ่านเวทีนี้นะครับโอ้ต้องบอกเลยว่าเวทีน่าสนใจมากจริงสาวลำปางรู้จักอยู่มีน้องอยู่คนน่ารักมากจริงเหรอโอ้โหคุณท่านผอ.ค่ะคุณเบนซ์บอกว่าเคยรู้จักสาวคนหนึ่งเป็นคนลำปางน่ารักมากแสดงว่าเดิมทีนี่คนลำปางเขาก็เป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็หล่อกันทุกคนเลยสวยกันทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่ครับเดิมจริงๆก็มาจากคนพื้นเพลำปางนะครับที่เราประกวดนะครับแต่ว่าพอเวทีเราเริ่มใหญ่ขึ้นโตขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักของเขาเรียกว่าชายหญิงทั่วประเทศเนี่ยนะครับทุกคนก็อยากมาคือพิธีการเนี่ยสุดท้ายนะครับอย่างของผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีการเสี่ยงทายนะครับคือพอเขาเรียกว่าผ่านคะแนนจากคณะกรรมการแล้วเนี่ยที่เหลือคือดวงล้วนๆเลยนะครับผมเป็นกรรมการปีที่แล้วเนี่ยผมก็ยังแบบคือสุดยอดเลยนะครับว่าคือแล้วแต่โชคเพราะว่าเขาจะให้จับใบไม้ขึ้นมานะครับอันนี้คือแล้วเขาจะนับจำนวนใบด้วยนะครับแล้วก็เสี่ยงทาย
นะครับตรงนี้ว่าใครจะได้คือไม่เกี่ยวกับกรรมการแล้วนะครับนะครับเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆด้วยนะครับครับต้องมาด้วยนะครับอยากเชิญคุณเบนซ์กับคุณแบงค์มาโอ้ยอยากไปมากๆเลยนะคะอยากมาชมหนุ่มลำปางว่าจะหล่อขนาดไหนนะคะนะฮะครับผอครับทีนี้การประกวดเนี่ยฮะสมัครที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับเผื่อผมจะไปด้อมๆมองๆเข้าได้กองประกวดนะครับจะสมัครที่เทศบาลนครลำปางนะครับคือเขาให้ติดต่อด้วยตนเองนะครับอยู่ที่ขออนุญาตแจ้งหมายเลขนะครับค่ะครับนะครับติดต่อที่เทศบาลนครลำปางนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับ054-237-277ต่อ0นะครับหรือ1000นะครับนี่นะฮะนะครับหมดเขตถึงวันที่6นะครับเมษายนหมดเขตวันที่6อีก2วันก็ต้องไปด้วยตัวเองด้วยคือเจ้าตัวต้องไปด้วยใช่ไหมคะเอาแค่รูปไปไม่ได้เนาะคือตอนสมัครเนี่ยติดต่อที่ทางติดต่อทางโทรศัพท์ได้นะครับแต่วันรายงานตัวนะครับวันที่10ตอนเย็นต้องไปด้วยตัวเองนะครับอันนี้ยังมีเวลานะครับอีก2วันเนาะครับนะฮะเอาละส่วนสถานที่นะคะท่านผอ.คือสถานที่จัดงานเนี่ยอยู่บริเวณไหนแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงหน่อยค่ะอ๋อครับเมื่อกี้ลืมแก้ไปขออภัยด้วยครับก็ตรงสวนสาธารณะเขลางนครลำปางนะครับซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากกิจกรรมที่เราเปิดงานตั้งแต่วันที่9นะครับมาจนถึงวันที่11ก่อนนะครับ11เนี่ยเราจะมีเรื่องของประกวดเทพบุตรเทพธิดานะครับแล้ววันไฮไลท์อีกวันหนึ่งนะครับคือวันที่12นะครับหลังจากที่เราได้เทพบุตรเทพธิดาแล้วนะครับพร้อมที่จะเข้าร่วมขบวนแห่นะครับส่งหลวงแล้วก็นำน้ำเข้าไม่ส้มปล่อยเนี่ยนะครับไปร่วมส่งน้ำพระแก้วดอนเต้าที่ตรง5แยกหอนาฬิกาอันนี้คือไฮพอยต์ของลำปางเลยนะครับซึ่งวันที่12เนี่ยเราจะมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่นะครับจาก13อำเภอนะครับจากหน่วยงานราชการเอกชนและรัฐวิสาหกิจของลำปางที่จะมาร่วมขบวนวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในจากถนนท่ามะโอมาจนถึงแยกของรายการเนี่ยวันนั้นจะเป็นวันที่นักท่องเที่ยวประชาชนนะครับเดินทางขึ้นเหนือนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยได้เขาเรียกว่าเพิ่มพื้นที่นะครับกิจกรรมหลักของทีมทอเนี่ยนะครับที่เยี่ยมทั่วล่ามหาสงการปีนี้ลำปางอยู่ใน13พื้นที่หลักด้วยนะครับครับครับผมนะฮะเอาละฮะก็ครบถ้วนเลยรายละเอียดของงานนะฮะงั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้อยากให้ท่านผอ.นันท์นะฮะเชิญชวนผู้ชมทางบ้านที่ตอนนี้ฟังแล้วก็ชมเราอยู่สดๆสักนิดหนึ่งแล้วกันครับครับผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางสถานีนะครับกราบขอบคุณคุณเบนซ์คุณแบงค์นะครับแล้วก็แฟนเขาเรียกผู้ฟังทุกท่านนะครับทางทอสำนักงานลำปางอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับทั่วประเทศนะครับเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์นะครับเล่นน้ำตามประเพณีนะครับที่ปลอดแอลกอฮอล์แล้วก็มีความสุขแล้วจังหวัดลำปางนะครับเรามีงานตั้งแต่วันที่9ถึง13อยากชวนมาเที่ยวลำปางนะครับมาแอลลำปางมานั่งรถม้าเล่นน้ำนะครับไหว้พระนะครับส่งน้ำพระนะครับและทำบุญร่วมกันครับผมครับขอเชิญชวนนะครับครับนะฮะเอาละครับขอขอบพระคุณวันนี้ครับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานลำปางนะครับคุณอนันต์สีแดงเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับผอ.ครับนะฮะอ่ะย้ำรายละเอียดงานอีกสักรอบหนึ่งสั้นๆนะฮะกระชับครับเอาที่งานประกวดก่อนท่านใดสนใจนะฮะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook นะครับเทศบาลนครลำปางเว็บเพจนะครับแล้วก็งานกิจกรรมการประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี2560นี่เซิร์ชไปใน Facebook เจอเลยนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์ไปติดต่อผู้ประสานงานกองประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงนครลำปางประจำปี2560ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815956150นะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจเดินทางไปเที่ยวงานสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางประจำปีนี้นะฮะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13เมษายนก็ที่บริเวณสวนสาธารณะเขลางนคร
แล้วก็บริเวณขวงนครนะครับ5แยกของนาฬิกาจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานลำปางนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสำนักงานที่รับผิดชอบพื้นที่ลำปางกับลำพูนเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์054-222-214-15นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 4:30 น. เลยนะครับค่ะฝากด้วยเนาะงานดีๆแบบนี้จัดมาอย่างยาวนาน28ปีแล้วถูกต้องค่ะครับผมก็ฝากด้วยเนาะเผื่อว่าใครที่มีโอกาสจะได้ขึ้นไปทางภาคเหนือพอดีนะคะก็แวะเวียนไปงานนี้กันได้นะคะส่วนช่วงหน้านะคะมีบอกบุญด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะมีเพลงเพราะๆรอคุณอยู่นะคะเพลงแรกนะคะเอาสาวเหนือมาฝากเลยค่ะนะฮะได้ก่อแต่อี้นะคะนิ้มคนึงพิมพ์ค่ะนะฮะจะโกของสาระเปานะฮะนี่ชอบส่วนตัวค่ะชอบเพลงนี้อ๋อปักชอบส่วนตัวชอบจะโกชอบเพลงจะโกฮะอ๋อโอเคนะคะเพลงที่3นะคะเปิดปักตูใจนะคะเปิดปากกระตูใจนะคะของลูกปัดพิมพ์ชนกค่ะแล้วก็คุณหลิวอาจาริยาอันนี้ถูกแล้วเนาะกลับมาชื่อนี้แล้วเนาะคุณหลิวอาจาริยากับสับปะลีนะฮะสี่เพลงฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับค่ะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ